ขอภาพรวมของลาวค่ะมองเป็นยังไงบ้างคะตลาดลาวตลาดนะครับลาวเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.2010ก็นับจากตั้งแต่เกิดมาก็มีระยะเวลาประมาณ6ปีบริษัทก็จดทะเบียนในตลาดทรัพย์อยู่5บริษัทซึ่งประกอบไปด้วยธนาคาร BCL EDL Gen Rawel Pitotech และก็สุวรรณีโฮมเซ็นเตอร์ก็ถือว่ามี5บริษัทตั้งแต่ปีค.ศ.2011จนถึง2015ส่วนปีค.ศ.2016มียื่นไฟลิ่งอีก2บริษัทโดย APM ลาวเป็นการยื่นก็คือบริษัท PCD ภูซีคอนสตรัคชั่นเดเวลลอปเมนต์กับบริษัท UDA ฟาร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตลูกหมูจำหน่ายในประเทศสปป.ลาวเพราะฉะนั้นปี2017ก็คาดว่าน่าจะมี IPO อีกสักประมาณ 2-3 บริษัทคิดว่าปี2017จะมีหุ้นทั้งหมดประมาณ10บริษัทก็ทำให้เห็นภาพของตลาดทรัพย์สปป.ลาวว่าเจริญเติบโตมากขึ้นแผนของประเทศลาวอยากให้มีไม่น้อยกว่า25บริษัทในปีค.ศ.2020ก็คืออีก4ปีเต็มจากนี้ไปก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่าทางภาคเอกชนเริ่มตื่นตัวและภาครัฐวิสาหกิจก็เตรียมความพร้อมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับอย่างนี้แล้วในอาเซียนล่ะครับเป็นยังไงบ้างในกลุ่มอาเซียน APM ได้มองเน้น4ประเทศหลักก็คือกลุ่ม CLMB ประเทศกัมพูชาซึ่งก็เป็นประเทศที่มีตลาดทุน5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนอยู่4บริษัทนะครับซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านน้ำประปาธุรกิจด้านสิ่งทอและธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มเจริญเติบโตในธุรกิจ SME ในปีค.ศ.2017ด้วยเหตุผลทางรัฐบาลพยายามผลักดัน SME ให้เจริญเติบโตมีประชากรอยู่ประมาณ16ล้านคนที่ประกอบธุรกิจ SME เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นประเทศกัมพูชาหรือกัมพูชาก็จะมีศักยภาพอีกประเทศหนึ่งส่วนประเทศลาวได้กล่าวไปแล้วและประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีประชากรถึงประมาณ 62.5 ล้านคนแต่ตลาดทุนเพิ่งเปิดได้เพียงปีที่แล้วก็คือปลายปี2015ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราถือว่าตลาดหลักทรัพย์ของเมียนมายังเป็นตลาดใหม่อยู่ก็จะคงใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนประเทศเวียดนามมีตลาดทรัพย์มา16ปีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มี2ตลาดคือฮานอยและโฮจิมินห์ทั้ง2เมืองนี้มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์อยู่ประมาณแห่งละประมาณ300กว่าบริษัทแต่ที่ฮานอยจะเป็น SME เป็นส่วนใหญ่มี market cap อยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านเหรียญ US ดอลลาร์แต่ที่โฮจิมินห์เป็นตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งมี market cap อยู่ประมาณ 60,000 กว่าล้านเหรียญ US ดอลลาร์ทั้ง2เมืองนี้ก็จะมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์รวมๆ700บริษัทจำนวนเทียบเท่ากับประเทศไทยส่วนในประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีเสน่ห์มากที่สุดในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นวอลุ่มในการขายจำนวนหุ้น IPO ที่เข้าแต่ละปีโดยเฉพาะปี 2559นี้ถึงแม้จะมีอยู่ประมาณสัก 25-26 บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ก็เชื่อว่าปี2017หรือปี2560จะมีหุ้น IPO อย่างน้อยๆก็30บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของ APM ก็มองถึงตลาดว่าโอกาสที่จะผลักดันเข้าตลาดหลักทรัพย์เซ็ตและ MAI ก็น่าจะอยู่ประมาณ 6-7 บริษัทซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเกษตรเช่นอุตสาหกรรมข้าวโพดแปรรูปเช่นอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นอุตสาหกรรมยางที่ใช้อุตสาหกรรมรถเช่นอุตสาหกรรมประเภทดังนั้นก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมดังนั้นบ้านจัดสรรดังนั้นแนวโน้มในปี2559และ60ที่ได้กล่าวไปเนี่ยก็จะมีทิศทางตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเชื่อว่านักลงทุนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเองให้ความสนใจมูฟเงินหรือขยับเงินมาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมีสภาพคล่องและผลตอบแทนในการลงทุนค่อนข้างดีครับอย่างนี้แล้วฟันโฟต่างประเทศล่ะคะเป็นยังไงบ้างในประเทศไทยแนวโน้มจากประเทศกลุ่มญี่ปุ่นนะครับกลุ่มสิงคโปร์มีดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำเชื่อว่าเงินจะลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างมากและในกลุ่ม CLMV ก็เชื่อว่าตลาดทรัพย์ในอนาคตยังสดใสอยู่ครับ